มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้ายของหนีไม่ทันชลบุรีอ่วมฝนตกหนักกว่า2ชั่วโมงเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้นะคะฝนตกหนักเกือบทุกจังหวัดล่าสุดเพจเครือสหพัฒน์แหลมฉบังชลบุรีได้โพสต์ภาพน้ำท่วมพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่าย้ายของหนีไม่ทันพัทยาอ่วมฝนตกหนักกว่า2ชั่วโมงถนนหลายสายน้ำท่วมสูงบ้านเรือนด้วยนะคะเช้ามืดวันนี้3ตุลาคม63ย้ายของหนีน้ำไม่ทันกันเลยค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณภาพจากเครือสหพัฒน์แหลมฉบังชลบุรีและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ